ควายไทยเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่กำลังได้รับความนิยมเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นไม่เฉพาะแต่เกษตรกรชาวไร่ชาวนาเท่านั้นกลุ่มข้าราชการพนักงานออฟฟิศวัยหนุ่มสาวจำนวนไม่น้อยได้หันมาลงทุนซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ควายไทยมาเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์เสมือนหนึ่งเป็นการออมเงินหรือสะสมทรัพย์ก็ว่าได้เช่นเดียวกับนายมาร์คเบรเซอร์ชาวออสเตรเลียอายุ53ปีเขยฝรั่งชาวขอนแก่นที่ได้มาอยู่กินกับภรรยาชาวน้ำพองในหมู่บ้านสำโรงตำบลบ้านขามเขาชื่นชอบการเลี้ยงควายไทยอย่างมากหลังตัดสินใจมาใช้ชีวิตบ้านปลายกับภรรยาชาวขอนแก่นได้ซื้อที่ดินร่วม20ไร่เพื่อทำฟาร์มเลี้ยงควายทุกวันเขาจูงควายออกไปหากินหญ้าเป็นกิจวัตรนางนัชยาเบลเซอร์อายุ54ปีภรรยานายมาร์คเล่าว่าตอนใช้ชีวิตร่วมกันที่ประเทศออสเตรเลียนั้นเธอได้เล่าสภาพความเป็นอยู่วิถีชีวิตของคนอีสานเกี่ยวกับการเลี้ยงควายและใช้ควายไถนาปลูกข้าวนายมาร์คฟังแล้วชอบมากและสนใจอยากเลี้ยงควายจึงตัดสินใจขายกิจการร้านอาหารที่นั่นเดินทางกลับมาอยู่ที่อำเภอน้ำพองกับตนจากนั้นสามีก็ให้พาตะเวนหาซื้อควายพันธุ์ไทยมาเลี้ยงทุกวันนี้นายมาร์คมีควายเลี้ยงร่วม14ตัวมีทั้งควายเผือกควายดำทุกๆเช้านายมาร์คจะออกจากบ้านพักในเมืองขอนแก่นเดินทางไปที่นาที่ติดกับหนองบากเขาจะต้อนควายกินหญ้าริมหนองน้ำตกเย็นก็จะต้อนควายเข้าคอกและให้หลานชายดูแลต่อในช่วงเย็นถึงช่วงเช้าของอีกวันนางนัชยากล่าวย้ำว่าตนและสามีคุยกันแล้วว่าจะไม่ขายควายให้ชาวบ้านนำไปฆ่าแต่จะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านนำควายมาผสมพันธุ์กับควายในฟาร์มของตนได้พร้อมทั้งยังเปิดให้คนอื่นได้เข้ามาชมเล่นกับควายถือเป็นการช่วยอนุรักษ์ควายไทยอีกทางหนึ่ง And we wish that we can create something for a lot of people to come and visit us and see what they do and what we do and create aatmosphere for everyone happy atmosphere for everyone ไม่ได้คิดว่าจะทำเป็นเยอะๆแล้วก็ขายตลาดค่ะจะทำหมายถึงว่าทำแล้วก็ breed หมายถึงว่าเอาทับตัวไหนก็ได้ที่อยากทับที่ตัวเองชอบแล้วก็น่ารักให้คนมาดูมาชมนะคะไม่ต้องการจะขายส่งตลาดเหมือนที่คุณยุถามมานะคะก็คือพูดง่ายว่าเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ใช่ไหมค่ะค่ะเป็นการอนุรักษ์ควายไทยค่ะแต่ถ้าเป็นการซื้อขายนี่จะขายก็เฉพาะคนที่เขาจะเอาไปเลี้ยงเหมือนเราเลี้ยงด้วยความรัก